มันคือการทำศิลปะแบบไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตตัวชุดศิลปะดูแลใจเนี่ยคือเราต้องการที่จะชักชวนให้คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือคนที่ไม่ป่วยแต่แค่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องการอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เขาได้รู้สึกว่าแบบมันมีพลังงานมีความหวังรู้สึกว่าได้กลับมา refresh กับชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นศิลปะในเรื่องส่วนของเราคือไม่ต้องมากังวลว่าใครจะมาตัดสินเราใครจะมาบอกว่ามันสวยหรือไม่สวยคือมันเป็นพื้นที่ที่มันปลอดภัยแล้วมันก็อบอุ้มให้เราได้เป็นตัวเราเองอย่างแท้จริงค่ะชุดศิลปะดูแลใจตั้งใจว่าจะเหมือนมีนักศิลปะบำบัดมาอยู่ข้างๆคุณเป็นคนที่รับฟังเข้าใจถ่ายทอดสะท้อนและทำให้คุณได้เข้ากลับไปเห็นสิ่งที่มันเป็นต้นกำเนิดของอารมณ์สภาวะนั้นคุณจริงๆจนถึงสามารถทำให้คุณได้มีเขาเรียกว่ามีปิงแวบในการคิดหรือว่าในการที่จะวางแผนชีวิตในอนาคตสำหรับปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันรู้สึกรุมเร้าในตอนนี้ค่ะก็จริงๆอยากให้ลองเปิดใจดูแล้วก็อาจจะติดใจว่าจริงๆศิลปะมันจริงๆมันอยู่รอบๆตัวเราศิลปะต่างๆในการที่เราแบบใช้ชีวิตการมองโลกมันก็คือศิลปะรูปแบบหนึ่งด้วยค่ะเครื่องมือในชุดนี้นะคะแค่สนุกกับมันซื่อสัตย์กับมันเปิดใจกับมันแล้วก็เล่นง่ายๆเหมือนเราเล่นเกมตอนเด็กๆเลยอะค่ะชุดศิลปะนี้จะช่วยให้ทุกคนได้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ตรงหน้าหรือจะทำให้เราได้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้อย่างรู้เท่าทันทำให้เราสามารถมีกำลังใจในการใช้ชีวิตแล้วก็ก้าวต่อไปค่ะ